ันนี้นะคะพวกเราวีรับทุกโกค่ะมาอยู่กันที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้โอ้ยสวยงามมากเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าของที่นี่เลยด้านหลังนี้คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ใหญ่มากนะแล้วบริเวณนี้ตรงที่เรายืนจะเป็นสนามหญ้าใช้สำหรับกางเต็นท์สำหรับคนที่มาพักที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสวยมากๆเลยอะโอ้โหสวยมากเลยใช่แล้วเพราะว่าชั้นนี้นะถ้าเราจอดรถแล้วเราเดินมาเราก็จะพบชั้นนี้ชั้นนี้เป็นชั้นแรกชื่อชั้นว่าฉัตรแก้วหรือลักษณะน้ำตกสีหูสวยงามมากเป็นชั้นที่4ใช่แล้วของน้ำตก7ชั้นจะอยู่ชั้นที่4เลยจะอยู่ชั้นเดียวกับการจอดรถใช่เรียกได้ว่าคนที่มาถึงเนี่ยก่อนลงรถแล้วก็เจอกับน้ำตกความสวยงามของน้ำตกทำไมคือที่เรามาแบบพามาชั้นที่4ก่อนเพราะว่าที่นี่มันเป็นไฮไลท์ของน้ำตกที่นี่เลยนะคะเพราะว่าดูจากการไล่ระดับน้ำตกเนี่ยมันจะเป็นแบบหินแบบเรียงกันปึ๊ก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 เป็นชั้นสลับสูงแล้วก็ลงมาต่ำน้ำตกเวลาไหลลงมาก็จะเป็นระนาบชั้นอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนม่านอะไรอย่างเงี้ยสวยๆสังเกตดูได้สวยมากสวยงามมากงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่างั้นเดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างค่ะยังมีอีกหลายชั้นเลยเดี๋ยวลงไปดูกันค่ะเป็นน้ำตกลงมาจากหน้าผาแล้วก็เป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้แต่มีป้ายบอกว่าห้ามกระโดดลงห้ามกระโดดลงเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินจะเป็นโขดหินเนี่ยมองไปน้ำมันใสมากเลยมองไปจะเห็นแบบเป็นหินอยู่ข้างล่างถ้ากระโดดลงไปก็หรือว่าจะกระโดดจากหน้าผาเอาไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูชั้น2ต่อเลยดีกว่าเพราะเราลงมาจากชั้น4เนาะ4 3แล้วเดี๋ยวไป2แล้วเดี๋ยวไป1นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไปค่ะเย้ถึงชั้น2แล้วไม่ชิลิเดอร์หรอตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นบ้านขมิ้นใช่ค่ะชั้นบ้านขมิ้นหรือชั้น2ของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นที่นี่จะมีลักษณะเป็นม่านขมิ้นเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยจะมีแสงพระอาทิตย์ตกลงมาเพราะว่าตรงช่องโหว่ตรงเนี้ยใช่แสงพระอาทิตย์ตรงนี้นะตกลงมาสะท้อนกับปุ้งลงมาที่ผิวน้ำเลยผิวน้ำก็จะแบบกลายเป็นสีทองเหลืองเหลืองอะไรอย่างนี้สวยงามมากใช่แล้วลักษณะของน้ำที่ไหลลงมาจากบนเนี่ยเนินผาหินเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนลักษณะม่านถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเป็นน้ำแบบเป็นเส้นๆเป็นม่านเหมือนถ้าม่านแบบเอามือไปแหวกเนี่ยเนาะตรงนั้นน่ะตอนช่วงบ่ายเนี่ยถ้าจะมาถ่ายรูปก็แบบสวยมากเลยเพราะเขาบอกว่าจะมีพระอาทิตย์ส่องลงมาแต่พบกับเจ้าพบกับผิวน้ำใช่แล้วแต่น้ำที่นี่ใสเนาะใสมากน่าเล่นถูกชั้นโอ้โหผู้ชมการแสดงว่าอยากใช่แต่เราเอามาชุดเดียวงั้นเราไปต่อชั้นที่1กันดีกว่านะคะไปค่ะเราอยู่กันที่ชั้นที่1แล้วชั้น1ถึงแล้วเหรอถึงแล้วนี่ชั้นที่1ดงว่านดงว่านในว่านะเกดนั่นน่ะสิอ๋อนี่ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ชั้นที่1ทั้งหมดมุมกว้างมากเลยสวยงามมากค่ะสวยอ่ะแล้วแบบตอนนี้ไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำเนาะถ่ายรูปจะแบบสวยมากๆอดใจรอนิดนึงเพราะว่ามันจะไล่สเต็ปน้ำเลยนะไล่ตั้งแต่บนไล่ลงมา2 3 4 5เป็นแบบเคิร์ฟเคิร์ฟของเนินเขาลงมาเนินหินลงมาอย่างเงี้ยแล้วน้ำก็จะมากองรวมกันอยู่ข้างล่างแบบเป็นฟองสีขาวเลยสวยมากๆอ่ะใช่ชั้นนี้พี่ว่ามันไม่แพ้ชั้น4นะใช่สวยงามคือสวยไม่แพ้กันทุกชั้นหรอกเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเมื่อกี้ที่เราผ่านมาชั้นนี้ชั้นที่2ก็จะเป็นแบบม่านรองรับแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้โหเป็นเนินลงมาเลยสวยมากสวยงามมากเอาล่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็มานะคะน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นค่ะใช่แล้วค่ะความสวยงามของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนี่นะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่ชั้นที่เราพาเพื่อนๆไปชมยังมีชั้นที่5 6แล้วก็7ค่ะในชั้นที่5นะคะชื่อว่าชั้นไหลจนหลงถึงไม่ไหลพวกเราก็หลงใช่หลงรักมากเลยที่นี่ส่วนชั้นที่6นะคะก็ดงผีเสื้อและสำหรับชั้นที่7ก็คือร่มกาวสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รักในธรรมชาติแล้วก็ชื่นชอบในการเดินป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากมาน้ำตกที่แบบสวยใสไหลเย็นแบบนี้น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นแบบนี้นะคะจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถมาได้และในช่วงที่เป็นเดือนที่เรียกว่าสวยงามสุดสวยงามมากๆเนี่ยต้องมาในช่วงประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเมษายนนะคะจะสวยงามมากๆใช่แล้วสำหรับคลิปหน้าค่ะพวกเราวีลับทุกโกจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรนะคะอย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะ
คะใช่ค่ะทั้งไหนบ้าง YouTube Channel WeLoveToGo TV Facebook WeLoveToGo Website WeLoveToGo.com และอย่าลืมไป follow Instagram ของ WeLoveToGo กันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะทีมงาน WeLoveToGo ต้อมและเกดต้องลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ